การวิจัยแสดงว่าเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นแห่งเดียวประมาณ14ล้านคนหรือมากกว่านั้นมีระดับกลูโคสพุ่งอาการนี้ถูกพบแม้แต่ในกลุ่มคนที่พบว่าแข็งแรงในการตรวจสุขภาพทั่วไปคุณมีระดับกลูโคสพุ่งฮะอะไรนะมันเกิดขึ้นกับสาวน้อยอ่อนแอพวกนี้ด้วยคุณมีระดับกลูโคสพุ่งค่ะโอ๊ยบอกตามตรงฉันตกใจค่ะแต่อย่าห่วงการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเรายับยั้งอาการน่าตกใจนี้ได้เพียงแค่เปลี่ยนวิถีชีวิตง่ายๆว่าไงนะอ๋อมันลดลงนี่ไงในรายการนี้เราจะนำเสนอผลการวิจัยล่าสุดที่จะช่วยคุณดูแลสุขภาพเราจะทำรายการตรวจสอบที่จะบอกความเสี่ยงที่คุณจะมีระดับกลูโคสพุ่งด้วยเรามาสู้กับมันเดี๋ยวนี้เลยและเพลินกับชีวิตแข็งแรงยืนนานระดับกลูโคสพุ่งกำลังเพิ่มขึ้นไม่ว่ากับคนวัยไหนและเพศใดเราระบุได้ไหมว่าคนกลุ่มไหนสุ่มเสี่ยงที่สุดเพื่อค้นหาเราจะทำการทดลองด้วยความร่วมมือจากบริษัท3แห่งอรุณสวัสดิ์นะครับอรุณสวัสดิ์ครับคนพวกนี้ทุกคนมีระดับน้ำตาลในเลือดปกติจากการตรวจสุขภาพเป็นประจำตอนท้องว่างระดับกลูโคสพุ่งมีศัพท์ทางการแพทย์ว่าPostprandial Hyperglycemia หรือระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากหลังมื้ออาหารในการสำรวจนี้ทุกคนจะทานข้าวปั้น2ชิ้นและน้ำปั่นที่มีน้ำผลไม้เราจะวัดระดับน้ำตาลในเลือดของพวกเขาหลังทาน1ชั่วโมงเมื่อคนทานข้าวเป็นเรื่องปกติที่ระดับน้ำตาลในเลือดของเขาหรือเธอเพิ่มขึ้นแต่ถ้าค่าสูงเกิน140จะถือว่าระดับกลูโคสพุ่งก่อนทานหญิงวัย20กว่าคนนี้มีระดับกลูโคสอยู่ที่82 1ชั่วโมงหลังทานวัดค่าได้110ไม่มีระดับกลูโคสพุ่งขอบคุณค่ะฉันคอยโล่งอกหน่อยค่ะขอบคุณครับชายที่ดูแข็งแรงคนนี้อายุ20กว่าขอบคุณค่ะโอ้ครับก่อนทานระดับกลูโคสของเขาคือ97สูงนะครับเนี่ยโอ้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 ยหลังทานระดับเพิ่มขึ้นถึง233สูงกว่าเกณฑ์140มากจากนั้นเป้าหมายหลายคนได้รับทราบว่ามีระดับกลูโคสพุ่งทีละคนฮะอายนะจริงเหรอจริงครับจริงการทดสอบทำโดยอุปกรณ์วัดระดับกลูโคสในเลือดรุ่นล่าสุดยังไงโอ้มันมีเข็มอะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงอะโอ้ยขณะที่เครื่องวัดนี้ต่ออยู่กับแขนชายคนนี้ความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดสามารถตรวจสอบได้ตลอดโอ้ยังไงแล้วมันเจ็บไม่เจ็บนะเขาทำกิจกรรมไปตามปกติขณะที่เครื่องบันทึกระดับกลูโคสพุ่งโดยที่เขาไม่ทันสังเกตนี่คือภาพการเปลี่ยนแปลงตามปกติของระดับกลูโคสในคนแข็งแรงระดับเพิ่มขึ้นหลังทานแต่ไม่มากแต่สำหรับชายคนนี้ระดับโดดเกิน140หลังทานอาหารมันกลับสู่ระดับปกติหลังจาก 2-3 ชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงโลดโผนในระดับกลูโคสเกิดขึ้นซ้ำๆหลังมื้ออาหารทำไมถึงเป็นแบบนี้
ลูโคสในอาหารที่ทานเข้าไปถูกดูดซึมสู่กระแสเลือดจากลำไส้ระดับกลูโคสในเลือดคือปริมาณของกลูโคสหรือน้ำตาลในเลือดโดยปกติเมื่อระดับกลูโคสเพิ่มขึ้นอินซูลินจะถูกหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดจากตับอ่อนบทบาทของอินซูลินคือส่งกลูโคสไปตามกล้ามเนื้อและเซลล์อื่นทั่วร่างกายการกระทำนี้ควบคุมการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดอย่างไรก็ตามในกรณีของคนที่ระดับกลูโคสพุ่งเชื่อกันว่ามีสาเหตุ2อย่างอย่างแรกคือความสามารถในการผลิตอินซูลินลดลงด้วยเหตุนั้นกลูโคสเข้าสู่เซลล์ไม่เพียงพอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งเหตุผลอีกอย่างคือถึงร่างกายจะสร้างอินซูลินได้พอเซลล์บางตัวดูดซึมกลูโคสได้ไม่มีประสิทธิภาพในกรณีนี้เช่นกันกลูโคสในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นดังนั้นสำหรับคนที่มีการทำงานผิดปกติแบบนี้ระดับกลูโคสพุ่งหลังทานอาหารจาก65คนที่ไม่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดตอนตรวจสุขภาพมากถึง20คนถูกพบว่าระดับกลูโคสพุ่งทำไมถึงตรวจพบอาการนี้ได้ยากในการตรวจสุขภาพเป็นประจำนั่นเพราะระดับน้ำตาลในเลือดถูกตรวจตอนคนยังไม่ได้ทานอะไรแม้แต่กับคนที่ระดับกลูโคสพุ่งตอนท้องว่างระดับกลูโคสอยู่ภายในเกณฑ์ปกตินี่คือสาเหตุที่ตรวจหามันได้ยากในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคิวชูของญี่ปุ่นเมืองคิซายามะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นใช้เวลาหลายปีตรวจหาระดับกลูโคสพุ่งวิธีที่พวกเขาใช้เรียกว่าการทดสอบความทนกลูโคสตอนแรกเป้าหมายดื่มน้ำหวานที่มีน้ำตาลจำนวนมากจากนั้นก็เป็นช่วงรอ2ชั่วโมงเสียงบีบเป็นสัญญาณบอกให้เก็บตัวอย่างเลือดเลือดถูกวิเคราะห์เพื่อหาว่าระดับกลูโคสสูงขึ้นแค่ไหนการทดสอบเหล่านี้เผยข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจจากชาวเมือง 8,000 กว่าคนที่อายุมากกว่า40ปีเกิน 20% มีระดับกลูโคสพุ่งก็บางคนก็คงจะบอกว่าจำนวนคนที่ระดับกลูโคสพุ่งมีมากเกินไปแต่ว่าเมืองอิซายามะกำลังทำการทดสอบความทนกลูโคสอย่างแม่นยำกับชาวเมืองแทบจะทุกคนทั้งที่แข็งแรงและก็ไม่แข็งแรงแล้วก็เชื่อว่ามันกำลังเผยให้เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงถ้าสัดส่วนของระดับกลูโคสพุ่งเหมือนกันทั้งญี่ปุ่นจะรวมกันเป็นได้มากกว่า14ล้านคนนี่หมายความว่าชาวญี่ปุ่นราว1ใน4ที่อายุเกิน40มีระดับกลูโคสพุ่งการวิจัยล่าสุดพบว่าการปล่อยให้ระดับกลูโคสพุ่งโดยไม่รักษาอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงฮิโรชิมอริยามะอายุ43ปีก็เจ็บหน้าอกกระทันหันและต้องนำส่งโรงพยาบาลทันทีผมรู้สึกเหมือนหน้าอกของผมมันถูกบดขยี้เลยล่ะครับแพทย์วินิจฉัยเขาว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายมันเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายนี่คือภาพเอ็กซเรย์หัวใจของมอริยามะเส้นสีดำคือหลอดเลือดหัวใจ
กระแสเลือดซึ่งปกติควรไหลต่อเนื่องถูกขวางไว้หลอดเลือดแดงของเขาแข็งตัวและเส้นเลือดของเขาอุดตันไม่มีการตรวจสุขภาพของมุริยามะครั้งไหนจนถึงตอนนั้นที่ปรากฏข้อบ่งชี้ของปัญหาหัวใจสิ่งที่แพทย์ของมุริยามะแจ้งต่อเขาเป็นเรื่องคาดไม่ถึงระดับกลูโคสของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นพรวดเลยหลังทานอาหารเขาเรียกว่าระดับกลูโคสพุ่งครับไหมระดับกลูโคสพุ่งคือตัวการเบื้องหลังการอุดตันของเส้นเลือดแดงสำคัญมันก็น่าแปลกใจเมื่อรู้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลกับหัวใจของผมถึงขนาดนี้นะครับการทดสอบที่โรงพยาบาลแห่งนี้เผยถึงความสัมพันธ์ที่นึกไม่ถึงระหว่างระดับกลูโคสพุ่งกับอาการหัวใจวายการวิเคราะห์คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวแบบมริยามะบอกชัดว่าพวกเขาครึ่งหนึ่งมีระดับกลูโคสพุ่งการวิเคราะห์คนไข้พวกนี้อย่างละเอียดชี้ถึงบางอย่างที่พวกเขามีร่วมกันนี่คือหัวใจของคนแข็งแรงหลอดเลือดกว้างจำนวนหนึ่งแผ่ไปทั่วหัวใจตรงกันข้ามหัวใจทางขวาเป็นของคนไข้ที่มีระดับกลูโคสพุ่งเพราะการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงเส้นเลือดแคบลงนี่เกิดขึ้นหลายแห่งนี่คืออาการเด่นของระดับกลูโคสพุ่ง2สัปดาห์ต่อมาเซลล์ 42% ตายเพราะ reactive oxygen นั่นเป็นสาเหตุของการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวสูงเมื่อระดับกลูโคสพุ่งสูง reactive oxygen ถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมากในเซลล์สารนี้ทำลายเซลล์จากนั้นเมื่อเซลล์พยายามซ่อมแซมตัวเองเซลล์ภูมิต้านทานเกาะติดผนังหลอดเลือดและถูกดูดเข้าไปผนังหลอดเลือดบวมและเริ่มแคบลงตามจุดเหล่านั้นนั่นคือวิธีที่หลอดเลือดเริ่มแข็งตัวเทคโนโลยีล่าสุดให้ภาพวิดีโอที่ถ่ายกระบวนการนี้ไว้นี่คือเยื่อบุในหลอดเลือดแดงของหนูที่มีระดับกลูโคสพุ่งเรามาขยายภาพผนังด้านในกันจุดดำรวมตัวกันในเยื่อบุที่เสียหายพวกมันคือเซลล์ภูมิต้านทานที่ยึดเกาะหลอดเลือดเมื่อไรก็ตามที่ระดับกลูโคสของเราพุ่งการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงเกิดขึ้นทีละนิดระดับกลูโคสพุ่งเนี่ยไม่ใช่อาการบอกเหตุของเบาหวานระดับกลูโคสพุ่งเองอาจจะเรียกว่าเป็นโรคได้มันทำลายหัวใจมันทำลายหลอดเลือดแล้วมันก็ยังทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจการวิจัยอื่นแสดงว่าคนที่มีระดับกลูโคสพุ่งมีความเสี่ยงเพิ่ม 1.9 เท่าที่หัวใจวายหรือเกิดอาการสโตรกเพราะการแข็งตัวของหลอดเลือดและไม่ใช่แค่นั้นคนที่มีระดับกลูโคสพุ่งมีโอกาสมากขึ้น 1.6 เท่าที่จะมีอาการบกพร่องในสมองแบบอัลไซเมอร์ตัวการหลักคือโปรตีนแอมิลอยด์เบต้าของเสียที่สะสมในสมองและถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการเป็นอัลไซเมอร์คนที่เสี่ยงต่อระดับกลูโคสพุ่งมักมีความสามารถในการดูดซึมกลูโคสของเซลล์ลดลงเมื่อเป็นแบบนั้นตับอ่อนหลั่งอินซูลินจำนวนมากเพื่อลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดเมื่อมันถูกส่งไปยังสมองอินซูลินนี่กลายเป็นปัญหาโดยปกติเอนไซม์บางชนิดสลายโปรตีนแอมิลอยด์เบต้าอย่างไรก็ตาม
เมื่ออินซูลินจำนวนมากไหลสู่สมองเอนไซม์ตัวนี้ทำลายอินซูลินก่อนแอมิลอยด์เบต้าแอมิลอยด์เบต้าที่ปกติดีสะสมในสมองเซลล์ประสาทจึงตายและนี่เพิ่มภาวะสมองเสื่อมยิ่งไปกว่านั้นเมื่อระดับกลูโคสพุ่งเซลล์สร้างรีแอคทีฟออกซิเจนเพิ่มขึ้นรีแอคทีฟออกซิเจนนี่ทำลาย DNA ภายในเซลล์ร่างกายเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าระดับกลูโคสพุ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอย่างแท้จริงเราจะตรวจระดับกลูโคสพุ่งโดยเร็วที่สุดได้อย่างไรในเมืองฮิซายามะนักวิจัยกำลังวิเคราะห์ว่าคนประเภทไหนสุ่มเสี่ยงที่จะมีระดับกลูโคสพุ่งการศึกษานาน50ปีนำไปสู่บทสรุปในที่สุดอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์นี้เราได้พัฒนารายการตรวจสอบเพื่อให้คนรู้ว่าพวกเขาเสี่ยงระดับกลูโคสพุ่งสูงหรือไม่นี่คือการตรวจสอบง่ายๆซึ่งอ้างอิงจากการศึกษาชาวญี่ปุ่นมีคำถามทั้งหมด8ข้อโปรดรวมคะแนนของคุณคะแนนรวมยิ่งสูงคุณก็ยิ่งมีโอกาสจะเกิดระดับกลูโคสพุ่งมากขึ้นคำถามแรกคือเพศของคุณผู้ชายได้4คะแนนและผู้หญิงได้0ผู้ชายมีโอกาสจะมีระดับกลูโคสพุ่งมากกว่าข้อต่อไปอายุของคุณคนอายุ45ถึง54มีความเสี่ยงสูงสุดข้อต่อไปคุณมีพ่อแม่หรือญาติเป็นเบาหวานหรือไม่องค์ประกอบทางพันธุกรรมมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดข้อต่อไปรอบเอวคุณเท่าไหร่คนอ้วนที่มีไขมันใต้พุงอยู่มากมีความเสี่ยงสูงต่อระดับกลูโคสพุ่งรายการตรวจสอบสำคัญคือดัชนีมวลกาย BMI ซึ่งวัดโรคอ้วนมันถูกคำนวณตามความสูงและน้ำหนักของคนตัวอย่างเช่นถ้าคุณหนัก60กิโลกรัมและสูง170เซนติเมตรค่า BMI ของคุณคือ 20.76 BMI ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงต่อระดับกลูโคสพุ่งคำถามต่อไปเกี่ยวกับความดันโลหิตซึ่งเพิ่มโอกาสจะเกิดระดับกลูโคสพุ่งคนสูบบุหรี่จัดมีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกันสุดท้ายคนที่พยายามตั้งใจออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งมีความเสี่ยงต่อระดับกลูโคสพุ่งน้อยลงถ้าคุณได้9คะแนนหรือน้อยกว่านั้นคุณมีความเสี่ยงต่ำที่จะระดับกลูโคสพุ่งถ้าคุณได้10ถึง19คะแนนคุณควรระวังลองปรับปรุงนิสัยในแต่ละวันของคุณคนที่ได้20คะแนนและสูงกว่านั้นควรไปตรวจระดับกลูโคสที่โรงพยาบาลหรือคลินิกปัจจัยสำคัญคือการรับรู้ความเสี่ยงต่อระดับกลูโคสพุ่งของคุณให้เร็วที่สุดมันคงเป็นความผิดพลาดมากถ้าเชื่อว่าระดับกลูโคสพุ่งเป็นปัญหาของคนอ้วนในวัยกลางคนและคนชราเท่านั้น
การศึกษาแสดงว่าคนรุ่นที่นึกไม่ถึงก็เสี่ยงจะเกิดอาการนี้เช่นกันหญิงสาวผอมบางในวัย20กว่าพวกนี้ได้รับเชิญมาที่ห้องวิจัยมหาวิทยาลัยจุนเทนโดพวกเธอกำลังรับการทดสอบความทนกลูโคสเพื่อหาระดับกลูโคสพุ่งฉันน่าจะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้อ้วนนี่จริงไหมล่ะคะดูสิคะเพราะว่าฉันเองรูปร่างเพรียวแล้วก็อายุน้อยก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วค่ะผลการทดสอบของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเชิญค่ะของคุณมีระดับกลูโคสพุ่งเลยนะคะระดับกลูโคสสูงหลังจากทานอาหารค่ะ2ชั่วโมงหลังดื่มน้ำหวานระดับกลูโคสของหญิงคนนี้คือ156สูงกว่าเกณฑ์ปกติที่140บอกตามตรงฉันตกใจค่ะตกใจมากแล้วหญิงคนนี้ล่ะฉันนั่งค่ะ2ชั่วโมงต่อมาค่าวัดได้190นะคะพูดอีกอย่างก็คือระดับกลูโคสพุ่งขึ้นมานะคะสูงค่ะค่ะโอ้ยฉันคงจะต้องคิดอย่างจริงจังกับเรื่องสุขภาพซะแล้วล่ะค่ะไม่อยากจะเชื่อฉันก็ดีใจที่คุณรู้แล้วค่ะดีใจที่ได้รู้ก่อนนะคะการวิจัยพบว่าผู้หญิงผอมในวัย20กว่า 24% มีระดับกลูโคสพุ่งแต่ทำไมล่ะสาเหตุเกี่ยวข้องกับปริมาณมวลกล้ามเนื้อที่พวกเขามีเซลล์กล้ามเนื้อดูดซึมน้ำตาลจำนวนมากในกระแสเลือดแต่การลดความอ้วนเกินไปหรือขาดการออกกำลังกายลดมวลกล้ามเนื้อไปมากเมื่อไม่มีที่ไปกลูโคสสะสมในกระแสเลือดทำให้ระดับกลูโคสพุ่งได้ง่ายขึ้นความคิดทั่วไปก็คือการที่มีรูปร่างผอมคือคนแข็งแรงแต่ว่าการผอมเกินไปเนี่ยก็อาจจะสร้างโรคใหม่ซึ่งเห็นได้แล้วจากโรคบางอย่างซึ่งผมเชื่อว่าเราต้องทบทวนถึงอันตรายที่มาพร้อมกับการผอมเกินไปสมัยรวมถึงระดับกลูโคสพุ่งด้วยความเสี่ยงไม่ได้มาจากการเสียมวลกล้ามเนื้อเท่านั้นระดับกลูโคสพุ่งอาจเกิดขึ้นได้จากวิถีชีวิตบางอย่างที่คนจำนวนมากทำอยู่ในวันนี้อีฟแวนเคาน์เตอร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกพิสูจน์สิ่งนี้ผ่านการทดลองเอาละค่ะฉันจะพาคุณไปดูที่ห้องเลยนะคะค่ะที่เห็นในเตียงแบบนี้แหละค่ะที่มีผู้เข้าร่วมใช้นอนพักผ่อนแล้วก็ได้รับการทดสอบด้วยทางนี้นะคะและก็ด้วยกล้องพวกนี้เราสามารถตรวจสอบเป้าหมายแต่ละคนในแต่ละห้องได้ทั้งวันและคืนค่ะนี่คือการทดสอบที่แวนเคาน์เตอร์ทำผู้เข้าร่วมถูกกักในอาคารซึ่งพวกเขาพักอยู่นาน2สัปดาห์ตลอด6วันแรกพวกเขานอนเต็มอิ่มวันละ12ชั่วโมงจากนั้น6วันต่อมาพวกเขาต้องตื่นแม้ว่าจะเหนื่อยมากพวกเขาได้รับอนุญาตให้หลับวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นพวกเขาถูกตรวจดูเสมอและถ้าพวกเขาเริ่มงีบหลับพวกเขาถูกปลุกให้ตื่นนักวิจัยตรวจเลือดของผู้เข้าร่วมบ่อยๆพวกเขากำลังหาว่าการนอนไม่พอส่งผลอะไรต่อระดับกลูโคสนี่คือผลลัพธ์เมื่อผู้เข้าร่วมนอนหลับเต็มอิ่มระดับกลูโคสของพวกเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังทานอาหารอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขานอนไม่พอ
ระดับกลูโคสพุ่งพรวดหลังทานอาหารพวกเขามีระดับกลูโคสพุ่งเราแปลกใจที่ผลกระทบใหญ่หลวงมากนักเพราะมันบอกถึงการพัฒนาภาวะก่อนเกิดเบาหวานในผู้เข้าร่วมจะหนุ่มแข็งแรงแล้วก็ผอมหลังจากนั้นเวลาแค่สัปดาห์เดียวทำไมการนอนไม่พอทำให้ระดับกลูโคสพุ่งเมื่อมนุษย์เริ่มง่วงสมองสั่งให้หลั่งเมลาโทนินฮอร์โมนตัวหนึ่งเมื่อเมลาโทนินนี่ไปถึงตับอ่อนมันหลั่งอินซูลินเพิ่มเมลาโทนินยังทำงานกับกล้ามเนื้อเพื่อช่วยดูดซึมน้ำตาลจากกระแสเลือดด้วยอย่างไรก็ตามเพราะเสียเมลาโทนินไปมากจากการนอนไม่พอการหลั่งอินซูลินลดลงทำให้การดูดซึมกลูโคสของกล้ามเนื้อน้อยลงส่งผลให้ระดับกลูโคสพุ่งพรวดการนอนหลับนานพอเหมาะแล้วก็การเข้านอนเป็นเวลามีความสำคัญพอกันกับการออกกำลังกายและการกินที่ดีแม้แต่คนหนุ่มสาวก็เสี่ยงต่อระดับกลูโคสพุ่งเพราะวิถีชีวิตของพวกเขาและการวิจัยล่าสุดแสดงว่าอันตรายนี้อาจส่งผลกับเด็กด้วยนักวิจัยในญี่ปุ่นทำการตรวจเลือดอย่างละเอียดกับเด็กนักเรียนอายุ4ขวบกว่า 8,000 รายในโรงเรียนประถมทั้งหมดในอำเภอคังกวะตลอด2ปีที่ผ่านมาเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยนะตอนนี้นี่นะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมันก็เจ็บนิดหน่อยแต่พอทำไปเพื่อสุขภาพของผมก็เลยอดทนพวกเขาแทงเข็มในแขนของผมเพื่อป้องกันโรคของผู้ใหญ่โรคผู้ใหญ่อะไรนะก็โรคเบาหวานครับโรคเบาหวานมั้งครับอ๋อผมว่างั้นคิดเอาเองครับนักวิจัยให้ความสำคัญให้ความสนใจกับระดับกลูโคสของเด็กพวกเขาพบว่าระดับกลูโคสโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคงที่นี่คืออาการเริ่มต้นของระดับกลูโคสพุ่งผลลัพธ์แสดงว่าเด็กชายวัย4ขวบ 14.5% และเด็กหญิง13อินซูลินเห็นได้ชัดว่าอินซูลินถูกหลั่งจากเซลล์อย่างเต็มที่ต่อไปมาสังเกตเซลล์จากหนูที่มีกลูโคสสูงกันอินซูลินแทบไม่ได้หลั่งเซลล์ตับอ่อนแอมากตลอด2เดือนหน้านักวิจัยให้ยากับหนูที่เป็นโรคเพื่อให้ระดับกลูโคสของมันลดลงชั่วคราวตอนนี้มาดูเซลล์ตับอ่อนใน2เดือนต่อมาอินซูลินถูกหลั่งมากพอจากตับอ่อนที่เคยอ่อนแอนี่แสดงความแตกต่างเมื่อเทียบกับตอนที่ระดับกลูโคสของหนูสูงเมื่อทำการควบคุมชั่วคราวเซลล์ตับอ่อนที่เคยอ่อนแอฟื้นฟูจนเกือบแข็งแรงถ้าระดับกลูโคสลดลงจากการปรับปรุงพฤติกรรมในวิถีชีวิตการหลั่งอินซูลินก็อาจจะดีขึ้นสภาพแข็งแรงสามารถฟื้นฟูได้สำหรับมนุษย์ก็เช่นกันถ้าคนที่มีอาการพยายามป้องกันการพุ่งเซลล์ตับอ่อนที่อ่อนแออาจฟื้นตัวและอาจกลับมาแข็งแรงได้อีกโดยมีโอกาสที่ระดับกลูโคสจะพุ่งน้อยลงแต่เราทำอะไรได้บ้างเพื่อกันไม่ให้ระดับกลูโคสพุ่งพรวดพราดหลังทานอาหารจากการทดลองที่เราทำก่อนหน้านี้โยอิชิโร่ฮารุตะพบว่าเขามีระดับกลูโคสพุ่งเช
ชายวัย27ปียอมใช้มาตรการบางอย่างเพื่อกำจัดมันฮารุตะบอกว่าเขาจะพยายามกินแบบใหม่มาดูมื้อเย็นของเขากันนี่คือสิ่งที่เขาเลือกจากเมนูเนื้อวัวผัดกับถั่วงอกไก่ทอดแล้วก็ปลาดิบเขายังทานข้าวเต็มชามด้วยโอ้นี่เยอะมากเลยครับแล้วผมก็กินสะอิ่มด้วยแล้วก็พอใจมากด้วยอร่อยมากอร่อยครับขอบคุณครับทีนี้ระดับกลูโคสที่น่าห่วงของเขาเป็นยังไงบ้างในการตรวจครั้งก่อนระดับพุ่งเป็น233หลังทาน1ชั่วโมงแล้วคราวนี้ล่ะน่าทึ่งมันคือ123ต่ำกว่าเกณฑ์140ไม่มีระดับกลูโคสพุ่งฮารุตะทำอะไรไปกันแน่เขาใช้มาตรการที่คิดขึ้นโดยสถาบันวิจัยการแพทย์ของคันไซอิเล็กทริกพาวเวอร์ซึ่งทำการทดลองนี้มันก็เป็นการทดลองเพื่อค้นหาว่าลำดับการกินอาหารแบบไหนเนี่ยอาจจะควบคุมระดับกลูโคสพุ่งได้ก็เท่านั้นเองนะครับว่ากันว่าการทานผักก่อนข้าวจะป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นเมื่อเราทานผักเส้นใยอาหารในผักคลุมพื้นผิวลำไส้เหมือนผนังจากนั้นลำไส้ค่อยๆดูดซึมกลูโคสที่ทานเข้าไปภายหลังความจริงนอกจากผักแล้วมีอาหารอื่นที่ถ้าทานก่อนข้าวแล้วจะยับยั้งการพุ่งของกลูโคสได้การทดลองหาว่าข้าวใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะไปถึงลำไส้นักวิจัยตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทานข้าวเป็นอย่างแรกใช้เวลาประมาณ30นาทีกว่าข้าวครึ่งหนึ่งจะไปถึงลำไส้อย่างไรก็ตามเมื่อทานอาหารอื่นก่อนข้าวเวลานั้นเพิ่มขึ้นเป็น80นาทีนานขึ้นเกือบ3เท่าเมื่อข้าวใช้เวลาไปถึงลำไส้นานขึ้นการดูดซึมกลูโคสก็ใช้เวลานานขึ้นเช่นกันนี่หยุดการเพิ่มกระทันหันของระดับกลูโคสแล้วอาหารอื่นมีอะไรบ้างล่ะนี่สเต็กไงครับประเด็นก็คือเนื้อมีลิพิดและโปรตีนเมื่อสารเหล่านี้ถูกส่งไปที่ลำไส้ฮอร์โมนชื่ออินเครตินถูกหลั่งจากลำไส้เมื่อนั้นเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวในท้องและลำไส้ช้าลงเมื่อทานข้าวหลังจากนั้นการดูดซึมกลูโคสค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นสารอินเครตินตัวนี้ยังทำเรื่องดีๆกับตับอ่อนด้วยพวกนี้คือเซลล์ตับอ่อนที่หลั่งอินเครตินเมื่อมีอินเครตินเซลล์หลั่งอินซูลินอย่างคึกคักแม้แต่ในตอนที่เซลล์ตับอ่อนอ่อนแอและหลั่งอินซูลินได้จำกัดอินเครตินสามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือดได้เพราะเหตุนั้นลำดับการกินที่แนะนำเพื่อการระดับกลูโคสพุ่งคือให้ทานผักก่อนตามด้วยเนื้อหรือปลาซึ่งมีลิพิดและโปรตีนสุดท้ายคืออาหารที่เปี่ยมคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวหรือขนมปังนอกจากลำดับการกินแล้วมีวิธีสำคัญอีกอย่างที่ป้องกันระดับกลูโคสพุ่งได้
นี่คือผลการทดลองที่แสดงให้เห็นเมื่อคนทาน3มื้อเป็นประจำทุกวันการเปลี่ยนแปลงในระดับกลูโคสคงที่อย่างไรก็ตามถ้าพวกเขางดทานมื้อเช้าระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งพรวดหลังทานมื้อเที่ยงยิ่งไปกว่านั้นถ้าพวกเขางดทานทั้งมื้อเช้าและมื้อเที่ยงระดับจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลังทานมื้อเย็นยิ่งอดอาหารนานระดับกลูโคสก็ยิ่งพุ่งง่ายขึ้นหลังได้ทานในที่สุดดังนั้นคนที่อยากกำจัดการเพิ่มน้ำตาลในเลือดต้องระวังอย่างดมื้ออาหารแต่ละประเภทของสิ่งที่เราทานล่ะประเด็นร้อนที่คนวิตกกันตอนนี้คืออาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำที่บางคนใช้ลดน้ำหนักในอเมริกามีการวิจัยอาหารโลคาร์โบไฮเดรตอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการพุ่งพรวดของน้ำตาลในเลือดและคุณจะเห็นว่านั่นประกอบด้วยอะไรนะคะโพเรกลัมซึ่งคนรู้ดีว่าจะแทนมันหมดได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะอร่อยพอกันแต่คาร์โบไฮเดรตนี่ต่ำกว่ามากๆที่มหาวิทยาลัยนี้คนอ้วนที่มีระดับกลูโคสสูงได้รับแนวทางการจัดอาหารโลคาร์บที่เหมาะสมอาหารโลคาร์บที่เหมาะสมคืออะไรกันแน่เราดูสิ่งที่ผู้เข้าร่วมทานเป็นมื้อเย็นกระดาษแสดงอาหารจำกัดคาร์โบไฮเดรตที่ถูกเลือกจากการปรึกษากับแพทย์ของชายคนนี้การจำกัดคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันไปตามระดับเลือดในน้ำตาลและสุขภาพของแต่ละคนชายคนนี้มีอาการเบาหวานแบบไม่ร้ายแรงเขาได้เนื้อหมูกับผักปวยเล้งผัดพร้อมยอกกี้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตถูกคุมไว้ที่ 50% ของแคลอรี่รวมที่อีกด้านหนึ่งมื้ออาหารของหญิงคนนี้ที่เป็นเบาหวานรุนแรงล่ะเธอได้แค่เนื้อหมูกับผักและไม่มีอาหารเปี่ยมคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตทั้งมื้อถูกจำกัดไว้แค่ 10% คาร์โบไฮเดรตถูกลดหวบสำหรับคนที่เป็นเบาหวานรุนแรงแต่ไม่มีวันตัดออกจนหมดสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการลดคาร์โบไฮเดรตอย่างสมเหตุสมผลเพื่อไม่ให้ความสุขจากการทานลดลงหญิงคนนี้ลดความอ้วนแบบโลคาร์บมา5ปีแล้วเธอให้เราดูเคล็ดลับการทำอาหารแบบจำกัดแป้งวันนี้จานหลักของเธอคือกระแตงผัดเธอใส่เนยแข็งลงไปเต็มที่แม้ว่าอาหารจะมีแคลอรี่มันมีคาร์โบไฮเดรตต่ำตอนนี้เธอหั่นแตงซูกินี่เป็นเส้นยาวเธอเทมันใส่ซุปแทนเส้นพาสต้าน ี่ดูเหมือนข้าวผัดแต่เธอไม่ได้ใช้ข้าวเธอปั่นกะหล่ำดอกให้มันดูเหมือนเมล็ดข้าววิธีที่ฉันกินแล้วครับเป็นการหาจานโปรดของฉันเลยจริงๆค่ะบางอย่างที่ฉันต้องการแล้วก็ปรับมันเป็นโลคาร์บคนพวกนี้ลดความอ้วนแบบคาร์โบไฮเดรตต่ำโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตามระดับน้ำตาลในเลือดระดับความอ้วนและสุขภาพของแต่ละคนสิ่งที่เห็นในการวิจัยของเราแล้วก็ในเชิงคลินิกด้วยก็คือคนสามารถจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยอาหารแบบนี้ได้ดีกว่าอาหารแบบเดิมแล้วก็ยังสามารถลดการใช้ยาได้อีกด้วยและดังนั้นเวลาที่ผมปรับสูตรเนี่ยผมจะนึกถึงการเลือกอาหารที่คนชอบแล้วก็พยายามจะช่วยพวกเขาสำรวจอาหารที่เหมาะกับการไดเอทที่พวกเขาชอบทานด้วยการเลือกทานอาหารโลคาร์บใช้ลดระดับกลูโคสพุ่งได้อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงเมื่อคนลดการทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปเพราะตัดสินโดยขาดข้อมูล
เราควรทำมันอย่างถูกต้องและเหมาะสมหลังปรึกษากับแพทย์และนักโภชนาการแน่นอนว่าการออกกำลังกายสำคัญต่อการหยุดระดับกลูโคสพุ่งการวิจัยล่าสุดแสดงว่าการออกกำลังกายได้ผลแม้จะไม่ได้ทำสิ่งที่หนักหน่วงมากถ้าคนที่มีระดับกลูโคสพุ่งไม่ขยับหลังทานอาหารระดับน้ำตาลในเลือดจะไม่ลดลงแต่ยังคงสูงผิดปกติอย่างไรก็ตามถ้าพวกเขาเดินเล่นหลังทานระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสู่เกณฑ์ปกติอย่างรวดเร็วทำไมโดยปกติประมาณ15นาทีหลังทานอาหารเลือดมารวมกันในท้องและลำไส้เพื่อช่วยย่อยและดูดซึมอาหารแต่ถ้าคนเคลื่อนไหวในช่วงนี้เลือดถูกเบี่ยงไปที่มือและขาทำให้กิจกรรมของท้องและลำไส้ช้าลงผลก็คือการดูดซึมน้ำตาลถูกเลื่อนออกไปชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับกลูโคสพูดอีกแบบคือการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณทันทีหลังทานอาหารแต่ถ้าเรางานยุ่งและมีเวลาเดินเล่นน้อยล่ะบริษัทเกมแห่งนี้ซึ่งเข้าร่วมในการทดลองของเราเกิดแนวคิดพนักงาน1ใน3ของบริษัทถูกพบว่ามีระดับกลูโคสพุ่งทุกคนใช้เวลาแทบทั้งวันนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ออฟฟิศของพวกเขามีแค่ชั้นเดียวพวกเขาจะออกกำลังกายที่นี่ได้อย่างไรแนวคิดของพวกเขาคือทำให้ทางเข้าออฟฟิศ1ใน2แห่งเป็นเขตห้ามเข้าเมื่อทำแบบนั้นเวลาพนักงานจะไปห้องน้ำหรือห้องครัวพวกเขาต้องเดินไกลขึ้น2เท่าอันที่จริงพวกเขาคำนวณว่าปริมาณการเคลื่อนไหวของพนักงานซึ่งแทบไม่ลุกจากโต๊ะเลยเพิ่มขึ้นอีก 30%ขณะเดียวกันบริษัทที่ปรึกษาแห่งนี้คิดกลยุทธ์พิเศษเช่นกันบ่ายโมงหลังมื้อเที่ยงพอดีพนักงานมารวมกันเพื่อประชุมแต่ทุกคนยังยืนอยู่ยิ่งไปกว่านั้นดูเท้าของพวกเขาสิทุกคนย่ำเท้าพวกเขาเกิดแนวคิดชาญฉลาดที่พยายามยืดเส้นยืดสายและขยับร่างกายขณะประชุมแม้แต่ในช่วงทำงานยุ่งพวกเขาพยายามเคลื่อนไหวเสมอหลังมื้อเที่ยงแค่พยายามทำเรื่องเล็กน้อยพวกนี้เพื่อปรับพฤติกรรมพวกเขาสามารถลดการพุ่งพรวดของน้ำตาลในเลือดได้มีหลักฐานมากขึ้นว่าทุกคนสามารถปรับวิถีชีวิตเล็กน้อยเพื่อพยายามกำจัดระดับกลูโคสพุ่งและผลข้างเคียงอันตรายของมันคนไม่ทันมองมันเป็นภัยคุกคามจนถึงตอนนี้ระดับกลูโคสพุ่งเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงมากมายวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ไล่ตามปีศาจร้ายนี้ที่เป็นต้นเหตุของหัวใจวายมะเร็งเบาหวานและสมองเสื่อมได้ทันในที่สุดแต่ภัยนี้อาจป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆในชีวิตประจำวันเราคือผู้ถือกุญแจในมือตอนนี้เพื่อยืดอายุเราให้แข็งแรงยืนยาว